ง่ายๆ e-arena ทั้งทีมเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับถ้า KOG ได้ไปดูไลน์อัพเซตนี้เนี่ยก็จะมีแค่ออสการ์กับออสการ์คนเดียวที่ไม่เคยออฟไลน์นอกนั้นเคยหมดแล้วในไทยนะครับก็จะเกือบครึ่งเลยถ้า KOG ไปอีกนะท่านผู้ชมนะครับผมและวงก็เลยจะบอกว่าขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บาซิเลียได้ไหมผมว่ารอบนี้น่าจะน่าจะเป็นโอกาสฟิลโมดเฮาฟิลโมดเฮาแต่ถ้าฟิลก็โล่งไปอีกแบบนึงเลยนี่คือแผนที่ที่เล่นยากอยู่ท่านผู้ชมคือบาซิเลียก็อีกแบบนึงเลยถ้าข้าม3เกาะก็อีกแบบนึงเลยถ้าฟิลก็โล่งไปอีกแบบนึงเลยปรากฏกลับมาที่ลานสกีเหมือนเรียบร้อยนะครับผมเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติยิ่งใหญ่โอ้โหนี่ก็ไม่ได้ใหม่เลยฮะกึกเหมือนกันครับโอ้วันนี้ก็กึกเหมือนกันที่พี่บอกวันนี้ไม่รู้ไปทำอะไรมานะผมจะบอกให้บุคคลเหล่านั้นที่ร้องเพลงนั้นเนี่ยจะ50กันหมดแล้วแหละครับผมเรียกพ่อกันหมดแล้วนะนะครับผมโอ้ยแล้วล่วงกันไม่พักวันนี้เอ็กพีดูมีปัญหากับจังหวะไฟจริงนะทั้งที่ก่อนหน้านี้แกเป็นทีมที่แบบมีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างจะเก่งมากในเรื่องของการลงมาและประทานในช่วงต้นแล้วตอนนี้สิ Expand ของเราโดน MDH ไล่แล้ว MDH เริ่มจะกลับมาครับแล้วน็อกไปอีกหนึ่งก็ดึงเพื่อนขึ้นมาได้ด้วยแล้ว3ไปเลย Expand เหลือคนเดียวอีกแล้วเหลือคนเดียวในแผนที่บาซิเลียตรงนี้อีกแล้วใช่ครับแต่รอบนี้เนี่ยไม่รอดครับเหลือโอ้โหโดดลงบ้านก็เสียชีวิตอ่ะผมบอกเลยเรียบร้อยไป12แล้วใครแบ่งกันไม่รู้กลายเป็นฟาเฟิร์สไรเดอร์แล้วก็ตรง MDH ครับโอ้มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันทั้งคู่ครับเฟิร์สไรเดอร์ MDH และถ้าเป็นไม่ได้ต้องภาวนาให้เขาตัดกันเองครับนี่แหละเฟิร์สไรเดอร์ป่ะเฟิร์สไรเดอร์ตัดกันหน่อยถ้าเป็นเฟิร์สไรเดอร์ได้ก็จะดีกับเราหน่อยใช่นะครับผมถ้าเป็น MDH ได้เนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยในการต้องไปฉีกเพิ่มนะตรงนี้นะท่านผู้ชมแต่ MDH เนี่ยของเยอะนะทรัพยากรพวกไอวอลเนี่ยดูดิโอ้ยน็อกหนึ่งไม่ต้องสืบค้นบุกและจ้าแล้วระเบิดตามน้ำไปครับข้างบนเปิดกองไฟรอไว้แล้วครับโอ้ออปชั่นออปชั่นมาใส่กันเต็มไปหมดแล้วครับผมแล้วใช้สกิลไปค่อนข้างเยอะด้วยแล้วจังหวะจังหวะนี้ครับถือว่าทำได้ดีมากสำหรับทางด้านเฟรเดอร์เราเขาสวนกลับมากลายเป็นน็อก2ต่อ2เหมือนกันแล้วดอนคาตรงนี้เข้ามาเอาให้ก่อนและบูลุดคนสุดท้ายของทีมแล้ววันแมนอาร์มี่ฮีโร่ตรงนี้ครับผมสำหรับทางด้อนคาเพื่อนกระซิบเลยบอกว่าไหนก็เป็นฮีโร่ได้โอ้ยนิ้วหักเลยโคตรต้องกินผมเลยนะคนอะไรต่อยจนตัวเองนิ้วมือหักไปหมดโอ้อันนี้ถือว่าใหม่อยู่นะครับผมน้องๆน่าจะทราบกันนะครับน้องๆน่าจะทราบกันตรงนี้ล่าสุดเพิ่งเปิดไปดูใน EP เนี่ยเพราะว่าต้องไปทวนดูไงมันทิ้งไม่นานแล้วครับต้องกลับไปทวนใหม่และเริ่มใหม่หมดเลยทีนี้งงผมเน้นอ่านการ์ตูนเอาอ่านเป็นการ์ตูนโอ้ตรงนี้นะเอาเป็นว่าไม่สปอยดีกว่าแต่ว่าณปัจจุบันที่กำลังฉายอยู่กับการ์ตูนเนี่ยผมบอกเลยว่าการ์ตูนตอนนี้เนี่ยอุกพระเอกนี่กระโดดไปถึงขั้นแบบสุดยอดแล้วนะใช่เหรอตอนผมดูยังทำอะไรไม่ได้เลยไปชิ้นอันเลยโอ้ตอนนี้นี่โหดแบบโหดมากนะครับผมโอ้ยังไปต่อยอะไรอยู่ที่น้ำทะเลอยู่เลยก็ไม่รู้แหละไม่สปอยไม่สปอยนะท่านผู้ชมนะแต่ภาพมาอีกทีเล่ากันไปเล่ากันมาอ๋อพระเอกที่ผมเจอนะพี่อ๋อใช่ใช่ใช่ไปตกไปฝึกวิชาอยู่ใต้น้ำตกตรงนี้แล้วก็มีเกาะเขียวเขียวไม่ใช่หมัดมังกรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องกันครับผมโอ้เป็นผมเขียวเขียวเหมือนกันโทษทีเออหัวเขียวเขียวนุ่นที่ถือสามดาบนุ่นอันนี้ก็การ์ตูนเก่าแต่ยังมีอยู่อุ้ยเล่นเร็วกันเยอะมากนะครับเกมนี้นะครับ4นาทีเดว่าก็ขยับออกทุ่งหญ้าเข้าบาซิเลียแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยทีมแฟตเองขยับไปหาคิวอีกแล้วนะทีมแฟนนี่เริ่มนิสัยเสียนะครับเออหาตีละลานนะเนี่ยละลานนะKOG ขยับแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะบะโบ๊ะบ้ากับ V Gaming พอสมควร KOG กับ V Gaming นี่ก็เป็นแบบกึ่งๆคู่กรรมกันแบบไกลๆเหมือนกันนะใช่คือตอนนี้เนี่ยมีอยู่2ทีมคือ V Gaming กับทีมแฟนส่วนใหญ่จะเป็นเวียดนามเพราะว่าเอาเข้าจริงๆนะผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยดูลีกเราครับเขาดูลีกเราแล้วรายการเล่นรายการมูฟรวมถึงบ้านเกิดเนี่ยมันคล้ายกับของเราแบบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ครับไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วพอหลังจากจบเรื่องของตัว World Series ด้วยเหรอเนาะคือแบบจบระดับโลกมาอย่างเงี้ยทุกๆระดับทุกๆการแข่งขันแบบระดับโลกที่มันจบลงไปเนี่ยเมตาเกมมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปตามแชมป์ใช่แต่ละรอบนั่นเองและ
รอบที่ผ่านมาเป็นไทยด้วยก็เลยจะชัดเจนว่าเฮ้ยหลายๆทีมมันดูเล่นเหมือนไทยเลยใช่ไม่แปลกครับแต่ที่มันแปลกคืออะไรรู้ไหมครับวิธีการเล่นที่ไทยเล่นโดยเฉพาะอีเวนต์เนี่ยมันไม่ใช่ทุกทีมที่จะเล่นได้มันสกิลเพลงมันสกิลเพลงขั้นสูงมากๆดูอย่างเกมสุดท้ายก็รู้ ใครจะไปเชื่อโอ้ยิงอย่างนั้นไม่เสียคนเลยนะ ใช่ไม่เสียคนเลยเต็มที่แค่น็อกดาวอ่ะไม่เสียคนเลยนั่นแหละครับมันเลยเป็นอีกหนึ่งอย่างด้วยว่าเอ้ยพอมันมาทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่งจะจบระดับโลกมาตรงนี้มันเลยดูเทมโปทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เกมมันไวมันไวแบบไวผิดหูผิดตาเลยเพราะทุกทีมดันไปเล่นสไตล์เดียวกับเขาหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยผมบอกให้นะถ้าใครจับทริคได้แล้วจับไต่ได้เนี่ยเหมือนนิกมากเลยซี่อ่ะจับได้ว่าไม่จำเป็นต้องไปไล่ยิงเขานี่หาพื้นที่แล้วรอยิงแล้วรอเซฟก็แชมป์ได้แล้วคะแนนเยอะด้วยและทัวร์นาเมนต์นี้รอบชาเลนจ์ก็คือแชมป์นิกมากกับเล็กซี่นะและนั่นก็พอกันมาจากไหนไม่รู้ปาดเหมือนกันตอนแรกเขาเบียดกันอยู่2ทีมอีอารีน่าอีโวนะกำลังเบียดสนุกเลยแล้วเวลาสัมภาษณ์อีโวหรืออีอารีน่าเนี่ยอ๋อมั่นใจครับที่1ที่1ไปสัมภาษณ์นิกมาโอ้ยโอกาส 1% เองเอาผ่านไปเอาแค่ผ่านโอกาส 1% มันมาวันสุดท้ายอ่ะแล้วเกมสุดท้ายด้วยโอ้ไม่เชื่อต้องเชื่อตรงนี้ท่านผู้ชมไปกินเกลือครับผมตรงนี้วงกลับขึ้นบนท้องหญ้าจริงๆนะ KOG เนี่ยอาจจะต้องเคลื่อนที่แล้วมี SCT เจบอยมาขยับดูนิดหน่อยแล้วถ้าดีว่าได้ไปปักกลางฟิลตรงนั้นเนี่ยผมบอกเลยโพซิชั่นสวยจัดเลยนะโอ้แล้วมันเอาละผมบอกเลยยังไงก็ตีตรงนี้หนีกันไม่พ้นเกมมิ่งคู่กรรมผมบอกแล้วกับ KOG นี่โกบุริกับอังสมารินเลยนะโอ้แต่ว่าได้หลังนะเปิดก่อนไหมเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าเปิดก่อนได้ปูดไหมเอาแล้วเข้าแล้วเปิดก่อนไหมยังไม่เห็นเตะไม่เห็นเลยยังยังมาแล้วจ้าโอ้โหแล้วเขาไม่ลงเขาไม่ลงเขาไม่ลงรถเอาแล้วไม่ลงผมยิงจนไฟมันติดคุณต้องลงแล้วไม่ลงคุณตายแน่นอนแล้วเขาจะสวนมาด้วยตัวของออปชันตรงนี้แล้วกลายเป็นบิงซูตรงนี้ครับได้ตัวของออสการ์เข้าไปก่อนครับจากลูกซองท่านผู้ชมเป็น 3-2 ครับแล้ว 2-1 ยื้อเขายื้อจนอยู่ครับโอ้นี่อะไรครับพลิกได้หรือเปล่าระเบิดของ JLX ครับโอ้แล้วออสการ์ถือซะในเหรอท่านผู้ชมเข้าดีๆเพื่อนแล้วบิงซูซับออสการ์ไปได้ก่อนตรงนี้ครับท่านผู้ชมแล้วบานมาได้โอซาก้าอีกหนึ่งได้ยิงเขาก่อนด้วยครับแล้วโดนสวนมาอย่างนี้เหลือ2ไปแล้วครับเควินจับสนายอยู่แล้วเจลเอ็กตามไปอีกหนึ่งมีโอกาสจบ10สูงมากเหมือนกันเจลตัวของเควินครับต้องปฏิหารแล้วกันแล้วอย่างที่บอกผมมองว่าจริงๆโพซิชันมันพลาดครับตำแหน่งมันพลาดชัดเจนเพราะว่าตัวเดียวของเขาน่ะมันดึง2คนของเราไปแล้ว3คนของเขาโถม2ของเรา มันเป็นเรื่องที่พูดได้ว่าเขาเล่นระยะประชิดอ่ะ3ต่อ2มันได้เปรียบอยู่แล้วนะครับการเซตอัพยังไม่ดีพอในการที่จะตั้งหลักไฟนั่นเองนะครับไปแยกกันเล่นครับแล้วสุดท้ายผมรู้สึกว่าปืนมันแปลกๆด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะมันแปลกๆด้วยแล้วมันโดนน็อกดาวน์ก่อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแล้วไอ้คนเดียวตรงนั้นก็ไม่โดนดาเมจเลยนะครับไม่โดนดาเมจเลยด้วยเลยครับผมเพราะว่าไปมัวแต่ยิงรถเขาแล้วเขาหนีอ่ะเขาไม่ได้เลือกจะสู้เลยนะครับเขาหนีนะครับคือต้องจังหวะแบบพรีเมียมจริงๆเลยครับ1คนคลาสกับมา4ตรงนั้นอ่ะคือต้องพี่กบแล้วอ่ะแล้วพี่กบบอกเลยว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงไม่มีจริงตรงนี้เรียบร้อยโบกกลับมาเก่าอีกละน้องบอกเริ่มเอื่อมพี่กันแล้วนะครับช็อตเมื่อกี้นี้ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแก้ไขหรือแก้ตัวเลยมันเป็นพลาดไฟล้วนๆใช่พลาดไฟล้วนๆนะครับทีมแฟลตครับยิงกับวีเกมมิ่งอีกแล้ว2ทีมนี้เป็น2ทีมที่นำเราอยู่นะครับหวังว่าเกมนี้ทีมที่อยู่ด้านล่างจะไม่ตามมานะครับเพราะว่าจบเร็วเหลือเกินโอ้ยมีหยอดมีตอดกันไปบ้างเหมือนกันนะตรงนี้นะแล้วทีมแฟลตจะชอบอยู่แล้วครับเขาไม่ถอยอยู่แล้ววีเกมมิ่งก็เป็นทีมนึงที่ไม่ถอยอยู่แล้วเหมือนกันครับอย่างนี้น่าจะชัดเจนน่าจะเหลือรอดอยู่แค่ทีมเดียวแล้วได้ไปต่อแน่นอนครับเพราะและใส่กันช่วงวงบีบด้วยอะดิโอ้แล้ววีเกมมิ่งเนี่ยนะไปได้ทางด้านของ KOG มา4แล้วได้ตัวอื่นมาด้วยเป็น5ครับทีมแฟนนี่คือยังไม่มีนะไฟแรกของพวกเขาเลยใช่ครับแล้วตอนนี้เปิดน็อกได้ก่อนด้วยครับสำหรับท่านทีมแฟนแล้วขับรถไล่ขับรถลากันแล้วครับวันทันยังไงดีจะอ้อมมาชุบเพื่อนมาได้เป็นที่เรียบร้อยตรงนี้เหมือนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วบาร์ดี้เอา1บาร์นเอาไป1เหมือนกันแล้วบาร์นซ้ำได้ก่อนครับ
วานทางตรงนี้ที่ล่วงอยู่ยังไม่มีคนชุบขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับและด้วยจังหวะที่วงมันกำลังบีบเข้ามาตรงนี้แหละครับผมมีคนอักเสบวงไปค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเหลือบีโอกับบัดดี้สองคนเท่านั้นครับจะไปต่อก็ยากเหลือเกินแล้วล่วงไปอีกหนึ่งครับและส่วนตัวของบอยเทมาสุดท้ายทีมแฟร์จบอันดับ9ไปครับแล้วมีเกมมิ่งที่ตั้งรับครับตรงนี้อักเสบเหมือนกันเหลือ2 8อีลิมครับวีเกมมิ่งครับตัวนี้โอ้โหท่านผู้ชมและไปต่อยังไงมีคนดักแล้วไปต่อยังไงไม่ว่าเขาจะขึ้นมาเลยเลยครับโอ้แล้วฝรั่งครับตรงนี้เข้าวงได้เลยด้วยครับเฮฟวี่ครับดึงกลับมาได้ครับไปหาจังหวะดึงได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับน้องเฮฟวี่ครับผมอยากรู้มากเลยว่าตอนนี้เนี่ยใครอยู่กลางวงนะกลางวงตอนนี้น่าจะเดวาครับเพราะว่าดูจะมูฟไปในจังหวะที่ตั้งแต่ KOG ก่อนจะมูฟแล้วนะคือมันแน่มันเลือกได้2ทางแหละครับก็คือมูฟไปที่เดวาอยู่กับมูฟอ้อมคือผมมองว่า KOG จะอ้อมขึ้นบนแต่ว่า V Gaming เองเนี่ยก็ออกมาในจังหวะเดียวกันพอดีครับมันเป็นทามมิ่งที่เอาเข้าจริงๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างแปลกใช่แต่ว่ามันเป็นทามมิ่งปกติแหละในช่วง6นาทีกว่าๆ7นาทีทีมมันจะออกนะครับมันเป็นแบททามมิ่งดีกว่าในจังหวะที่แบบดันมาเจอกันพอดีตรงนี้เขาดึงเพื่อนกลับมาได้แต่สุดท้ายเสียชีวิตลงไปครับสถานะวันทานและเพื่อนที่ลงมาตรงนี้ครับต้องอย่าลืมย้ำกันอีกหนึ่งครั้งลงมาของมันยังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะแล้วจะรออะไรล่ะครับผมได้ข่าวว่าเพิ่งลงมาและบ้านนี้ผมอยู่กันตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยสำหรับตัวของเฮฟวี่บอกมาครับเวียดนามเหมือนกันแต่สุดท้ายมันมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปต่อครับผมโอ้ยเวียดนามตัดกันเองหมดเลยนะ3ทีมนะใช่ครับแล้วทอมมาแล้วตรงนี้นะครับผมไม่รู้เจอรี่อยู่ไหนเหมือนกันจับอ้าครับผมนี่ทอมเอ็กทีตรงนี้ขอไปด้วยนะมันหนูเออแล้วเอ็กแซคครับได้ทูแบดมาก่อนด้วยแล้วด้านหน้ายิงจ่อตรงนี้จ่อไม่ล่วงแล้วนิวเคครับไปเอามาก่อนหนึ่งเหมือนกันเซมนายตามมาด้วยอีกหนึ่งเล่มดีเอสครับโอ้ไปฟอร์มร้อนแรงมาจากเกมเมื่อสักครู่ครับแล้วเกมมาไม่หยุดเหมือนกันนะสำหรับเอ็นดีเอสครับและดอนครายครับโอ้ไปได้ดีว่ามาอีกหนึ่งด้วยเท่ากับว่าบวกกันตรงกลางเลยนะครับผมเอาแล้วครับวงตบกลับมาอีกหนึ่งรอบครับเฮฟวี่มีทางเลือกอยู่2คือจะเคลียร์วีเกมมิ่งให้จบแล้วเข้าบ้านหรือว่าจะปล่อยด้านหลังเตอร์เตอร์ไว้อย่างนี้ครับวีเกมมิ่งครับโอ้แล้วเนี่ยไฟเดียว2ไฟตรงนั้นนะพื้นที่ตรงนั้นโดนเลยจ้าโอ้แล้วเฮฟวี่แยกกันเล่นด้วยครับไม่ดีในช่วงถ่ายฟาลังไปแล้วเอาเซฟนายครับน้องให้3ครับทริปเปิลน็อกกับนิวบีเราเบิร์ดลูกเดียวครับเนตมางามๆตรงนี้ราชาว่ายังไงหันกลับมายังไม่เจอใคร NDH ใส่เหมือนกันครับเซฟนายก็หวังพึ่งเซฟนายก็ KOG เพราะว่าถ้าเซฟนายนี่เก็บได้เนี่ยทางด้านของ NDH ก็จะไปต่อยากนะครับใช่ครับเอาแล้วตรงนี้ล่วงเลยครับต้นควายครับโอ้ได้มาอีก1บุรุษที่เหลือรอดอยู่คนเดียวของเอ็มอ้าวเป็นเอ็มดีเอสแล้วดึงกลับมาที่เฉยเลยครับด้วยความที่ระเบิดตรงนั้นมันกรุ๊ปอัพอยู่ด้วยกันเลยครับพอดึงทีดึงมา3เลยครับแล้วรีเซ็ตกันได้สวยจะจัดแต่ภาพมาอีกที14ลิมจากเอ็มดีเอสท่านผู้ชมผมบอกเลยนะมาแล้วครับถ้าเขาจบท็อป3นี่เขาตามมาขั้นหลักหน่วยเลยครับเผลอๆจะแซงด้วยนะใช่ถ้าเขาคว้าถึงขั้นบูย่าได้เลยนะมีโอกาสแซงนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าปาหมาตอนนี้ไม่ได้ครับแล้วบัฟฟาโล่ครับไปได้บิงซูมาครับวีเกมมิ่งน่าจะไปต่อยากแล้วหรือเปล่าแล้วปาร์กกันเขาให้ก่อนหนึ่งทีแล้วปิดเอ็นซิตี้ครับเรียบร้อยครับ15อีลิมครับเฮ้ยมันอยู่ๆบทจะมามันมาแบบไม่ซุ้มให้เสียงเลยครับอันนี้คือไม่มีสคริปต์มาแต่อย่างใดอยู่ๆจะมาก็มาของจริงเลยครับหลักข้างๆเฮฟวี่ยังไงดีเจอคนสุดท้ายแล้วปิดวีเกมมิ่งอันดับ5อย่างนี้ MDS ได้ไปต่อเรื่อยๆแล้วครับแล้วแต่ละทีมตอนนี้โหสภาพไม่รอดอ่ะรอดแล้วและ MDS ได้วงด้วยครับตอนนี้ในวงเนี่ยมี2คนทิ้งนอกวงมาโอบล้อมในบริเวณหมู่บ้านโมดเฮาไว้นะครับนี่ครับนิวเคครับแล้วดูพื้นที่เขาดิครับทุกทีมต้องวิ่งขึ้นไปหาเขากันหมดเลยครับแต่ว่ามีคนขับรถขึ้นไปแล้วครับทิ้งไว้แบบนี้ MDS รีกรุ๊ปแล้วครับเพราะว่าได้ยินเสียงรถครับเป็น 3-1 ตอนนี้ MDH อยู่ข้างนอกคนเดียวกันอยู่โอเคไม่อยากจะเจิมนะแต่ผมว่าเขาน่าจะแชมป์ว่ะตรงนี้ใช่โอ้มีโอกาสคว้าบูย่าสูงมากครับแล้วมี M79 ด้วยกันอยู่โอเคครับแต่นิวเคเล่นในจังหวะที่เสี่ยงเกินไปหรือเปล่ากับวงที่กำลังบีบเข้ามาตรงนี้ก็ไม่ใช่ M79 เป็นชาร์ตบัตเตอร์ครับขออภัยครับโอ้ยเล่นเสี่ยงเกินไปไหมครับเพราะว่าถ้าล่วงตรงนี้เนี่ยเสียหนึ่งฟรีๆเลยนะโอ้แล้ววงมันบีบเข้ามาแล้วไอวอลเหลือ1ด้วยครับอาจจะเป็นการตัดสินใจที่พลาดของ MDS ครับหิวเกินไปหรือเปล่าและเลือกที่จะไม่ให้เข้าครับโอ้เลือกที่จะไม่ให้ทางด้านของเฮฟวี่เข้าแล้วน่าจะตายหมดครับตรงนี้ครับโอ้โหไปคำหนึ่งตรงนี้เพื่อที่จะตัด1ทีมออกไปและรอดเฉยหน้า
ันรอดได้ไงวะน่าโอ้ MDH ครับพลังกองไฟครับท่านผู้ชมแล้วโหเกมนี้เขาลั่นสุดๆถ้าลั่นแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามาแบบต่อเนื่องแน่ๆครับเกมสุดท้ายครับและ Exit ครับเจอกับดีว่าคนสุดท้ายแล้วตรงนี้ท่านผู้ชมคนสุดท้ายของดีว่าไม่น่าจะทำอะไรได้หรือเปล่าแล้วเฮ้ยมันยังคาบเกี่ยวไปได้อีกหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าถ้ามาอย่างนี้ครับโอกาสสดใสจะจัดให้กับ MDH แล้วคนเหลือเยอะขนาดนี้รออะไรล่ะครับปิดมูย่าไป17อีลิม20โอ้29คะแนนท่านผู้ชมขึ้นครับขึ้นครับแต่ว่าน่าจะไม่แซงน่าจะไม่แซงนะแต่น่าจะจี้มาหลัก 4-5 คะแนนแล้ว